าพเรียกรอยยิ้มทาทาหมอชัดอดุลเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องเรย์พร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหลังแยกทางเรียกได้ว่าเป็นอีกข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงไทยเมื่อนักร้องสาวชื่อดังอย่างทาทายังได้เลิกรากับสามีหมอชัดอดุลแล้วโดยสาวทาทาได้ออกมากล่าวว่าตนเองกับสามีได้เลิกรากันจริงและอดีตสามีก็ยังช่วยการเลี้ยงลูกเหมือนเดิมตอนนี้เหลือเพียงสถานะพ่อกับแม่ของน้องเรย์ลูกชายวัย4 ขวบเท่านั้นและก่อนหน้านี้หัวอกคนเป็นแม่ทาทายังนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่เผยความในใจถึงลูกชายน้องเรในวันเกิดอายุ5 ขวบโดยสาวทาทาได้โพสต์รูปภาพคู่กับลูกชายและได้โพสต์ความในใจทั้งน้ำตาว่า Happy Birthday Ray The love I have for you is beyond understandingมัมมี่ขอให้พี่เรมีความสุขมากๆในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แต่มัมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรโพซิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอขอให้พี่เรรู้ไว้เสมอว่าพี่เรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรจำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เขียนไปร้องไห้ไปพี่เร5 ขวบแล้วเวลาผ่านไปเร็วจังพีไอเรเทิร์น5มอมมี่แอนด์พีไอเรโนททอเรแตงยูปั๊บแตกเล็ดขีดล่างเรนทอลไฟสมิธชี่อีกทั้งงานนี้ก็เป็นที่อบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อทาทาหมอชัดอดุลนั้นได้เซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องเรพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหลังแยกทางโดยเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่า Birthday Boy Ray Turn 5อีกด้วย วิลลี่โอแกนท้อนหนักหันมาทำอาหารขายแทนการร้องเพลงหลังโควิด-19 ระบาดจนไม่มีงานทำเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักการดีสำหรับวิลลี่โอแกนอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นโดยวิลลี่ตัวแกนเป็นที่รู้จักการบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยและเรื่องปลื้มทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นบิลลี่ก็มีงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่องและต้องบอกเลยว่าระยะหลังเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าบิลลี่โอแกนกันสักเท่าไหร่อาจเนื่องด้วยมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับศิลปินหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดกันอย่างมากมายในปัจจุบันล่าสุดทางด้านบิลลี่โอแกนได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังโรคระบาดโควิด-19 กลับมาระบาดรอบ2และส่งผลกระทบกับเจ้าตัวเต็มๆว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนในโลกนี้หลายๆอาชีพต้องตกงานตั้งแต่โควิดมาปีที่แล้วรวมถึงนักดนตรีอย่างพวกเราด้วยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครยังหวังว่ามันจะเหมือนเดิมหลังจากนี้ไม่นานก็ขอบอกว่าท่านกำลังคิดผิดเพราะมันไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วลุงก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเริ่มทำอาชีพใหม่คือการหันมาทำอาหารขายนี่แหละส่วนการร้องเพลงอาจจะต้องกลายเป็นงานอดิเรกหรือร้องเล่นๆแล้วไลฟ์ดูกันสนุกกันไปอีกนานเพราะโควิดคงไม่ไปง่ายๆเกมนี้มันใหญ่เกินกว่าใครจะคาดคิดแต่โควิด
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ไปตลอดกาลไม่ต้องคิดมากนะทุกคนใช้ชีวิตให้มันง่ายๆก็แล้วกันมีข้าวกินมีที่ให้นอนมีงานให้ทำถ้าไม่เลือกมากหนักเอาเบาสู้นะแล้วก็บ่นให้มันน้อยๆหน่อยบ่นในใจก็พอมองโลกในแง่ดีออกกำลังกายบ้างคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองบ้างแล้วก็อย่าคิดว่าเราเป็นอะไรที่สำคัญสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตามกำลังของเราแค่นี้แหละมันยากไปไหมก็ไปคิดเองส่วนลุงก็เงี้ยแหละแก่แล้วบางทีก็เพ้อเจ้ออย่าถือสานะแค่อยู่ไปได้วันๆก็มีความสุขแล้วปน1. เบอร์เกอร์ลุงใช้ผักออร์แกนิกนะจะบอกให้2อาทิตย์หน้าจะมีสปาเกตตี้และหมูแดดเดียวขอบคุณที่จะมาอุดหนุนลุงกันกำลังทำลายอยู่ทั้งข้อมูลและ QR โค้ดไว้เสร็จแล้วจะลงให้ทราบกันไม่ไหวจะพิมพ์ตอบทุกคนรอแป๊บนะกักกะแตนชลดาถือเลิกดีทำบุญขึ้นใหม่สารฝันให้แม่อลังการงานสร้างทั้งหลังจากที่ทราบกันดีว่าทางด้านตักกะแตนชลดาทองจุนกลางได้ประกาศว่ากำลังเตรียมสร้างบ้านไว้ถึง4หลังให้กับแม่และพี่ๆทั้ง3คนโดยควักเงินส่วนตัวกว่า10ล้านบาทสร้างบ้านทั้ง4หลังซึ่งตลอดระยะเวลาการสร้างทางด้านตั๊กแตนก็ได้ออกมาอัปเดตบ้านอยู่เรื่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วงานนี้ทางด้านสาวตั๊กแตนจึงได้ขอพาไปอัปเดตความคืบหน้าของบ้านที่เจ้าตัวตั้งใจทุ่มทุนสร้างสุดๆล่าสุดทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ถือเลิกดีขึ้นบ้านใหม่หลังเพิ่งสร้างเสร็จโดยได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านและมีเพียงญาติพี่น้องไปร่วมงานโดยทางด้านตั๊กแตนชลดาได้โพสต์ถึงคุณแม่ที่เจ้าตัวตั้งใจสร้างบ้านให้ว่าในที่สุดแม่ก็ได้เข้าอยู่แล้วรักแม่นะวะล่ะต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วนปุ้งสุรีวันราชินีนักบู้เมืองไทยเข้าผ่าตัดสมองปุ้งสุรีวันราชินีนักบู้เมืองไทยเข้ารับการผ่าตัดสมองยังอยู่ในห้อง ICU COVID-19 ระบาดทำคลังเลือดขาดแคลนต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วนทำเอาแฟนๆทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงหลังเมื่อวานนี้12มกราคม Facebook พริชาน่าราตาน่ากูอาคูนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าประกาศด่วนต้องการเลือดกรุ๊ปโอให้ปุ้มหม่อมหลวงสุริวันสุริยงหลังการผ่าตัดสมองเรียบร้อยพ้นขีดอันตรายแต่เลือดจางมากทางเรพอขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอท่านใดมีเลือดกรุ๊ปนี้บริจาคช่วยปุ้มได้ค่ะบริจาคได้ที่ศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลนะคะโดยระบุว่าขอบริจาคเลือดให้กับหม่อมหลวงสุริกรสุริยงน้องปุ้มเปลี่ยนชื่อค่ะฝากแชร์ต่อด้วยค่ะกราบขอบพระคุณแทนปุ้มด้วยนะคะโดยล่าสุด Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์อัปเดตอาการปุ้มสุริวันราชินีนักบู้เมืองไทยหลังผ่าตัดสมองขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอว่ายังอยู่ห้อง ICU และงดเยี่ยมสวัสดีเพื่อนๆผมและพี่ปุ้มขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สอบถามอาการพี่ปุ้มมาด้วยความห่วงใยอย่างมากมายหลายๆท่านต้องการมาเยี่ยมพี่ปุ้มที่โรงพยาบาลแต่ด้วยพี่ปุ้มยังอยู่ในห้องไอคูและด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงของดการเยี่ยมในตอนนี้นะครับส่วนเรื่องบริจาคเลือดกรุ๊ปโอผมและพี่ปุ้มซาบซึ้งมากที่มีหลายๆท่านจะมาบริจาคให้กับพี่ปุ้มและบางท่านช่วยแชร์ข้อมูลเรื่องนี้ให้ปกติโรงพยาบาลจะมีเลือดเพียงพอให้คนไข้ได้ใช้หรือถ้าไม่พอก็ขอไปทางสภากาชาดได้แก่ด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนมาบริจาคน้อยลงทางโรงพยาบาลจึงขอให้ฝากถึงเพื่อนๆที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับพี่ปุ้มมาบริจาคเลือดให้กับพี่ปุ้มนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
ดอกจันดอกจันมาบริจาคในเวลาราชการนะครับและแนะนำให้ใช้รถไฟฟ้านะครับที่จอดรถโรงพยาบาลเต็มตลอดนะครับ